ท่านนี้ค่ะถามมาว่ามีก้อนเนื้องอกที่ไตนะคะแล้วก็คุณหมอตัดไตข้างขวาออกไปเป็นไตระยะ 3A นะคะแล้วก็ทำสแกนคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งถามมาว่าอาหารเนี่ยคุมอาหารทุกอย่างกินจำกัดแต่ละมื้อแต่ว่าถามว่าอย่างนี้ถูกไหมนะคะก็ไตระยะ 3A นะคะตอบอีกทีว่าเป็นระยะที่ยังไม่ได้เป็นอะไรเยอะเลยนะคะค่าการทำงานของไตค่อนข้างจะดีมากๆค่ะใช้คําว่าแทบจะยังไม่ได้จําเป็นจะต้องจํากัดอาหารอะไรนะคะหมอเคยเจอเคสแบบนี้ค่ะที่ว่าตัดไตไปข้างนึงแล้วคุมอาหารเค็มคุมมันคุมผักผลไม้คุมหมดทุกอย่างเลยจนแบบหันหน้าไปดูคนไข้อีกทีนึงทานอะไรไม่ได้เลยนะคะอันนี้ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะคะ 3A เนี่ยค่อนข้างสบายใจนะคะทานได้หลายอย่างนะคะคุมแค่อาหารเค็มอาหารมันนะคะยังไม่ได้จําเป็นจะต้องไปดูเรื่องแบบโปรตีนซีเรียสไหมยังไม่ค่อยซีเรียสนะคะการคุมโปรตีนเนี่ยค่ะมักจะคุมในไตระยะท้ายกว่านี้นะคะเพียงแต่ว่าอย่าโหลดโปรตีนมากเกินไปละกันเช่นแบบว่าเนื้อสัตว์ทานได้ไหมตอบทานได้นะคะแต่ไม่ใช่แบบว่าสเต็กทุกมื้ออันนี้ก็คือน่าจะแนวโน้มก็น่าจะเยอะเกินไปนะคะอาหารกลุ่มโพแทสเซียมหรือว่ากลุ่มฟอสฟอรัสนะคะอันนี้มักจะอยู่ในเรื่องของผักผลไม้ใช้คําว่ามักจะยังไม่ได้จําเป็นต้องคุมนะคะอันนี้ขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อน